ทางเมืองไทยมากอยู่ทางเมืองไทยของเรานั่งกระดานเพลินนะมีเสื้อผืนเดียวปูเราก็นั่งนั่นเขานั่งได้เป็นชั่วโมงนะได้เป็นชั่วโมงบางครั้งก็พานั่งชั่วโมง30ถึง2ชั่วโมงก็มีตอนอยู่กับหลวงปู่ฟันทำขามหลวงปู่ฟันท่านอยู่จะตลอดพายมนั่งภาวนาเทศบาทนั่งภาวนาบาทจนสว่างตื่นเช้าแล้วพายมไปดูสวนเอกจนถึงเวลาตีระฆังใส่บาทเด็กกลับทำอยู่อย่างนั้นทุกวันพระเป็นพายมปฏิบัติจริงๆโยมเดินแต่ก่อนไม่มีรถรถขึ้นไม่ถึงพระลงไปเดินบาทนี่จะเดินในเท้าเท่านั้นน่ะโยมจากบ้านมาจะขึ้นทำขามเขาก็ทนจริงต่อไปนี้ขอให้เราทั้งหลายโปรดตั้งใจสำรวมกายสำรวมใจของเราเพื่อมีสติปฏิบัติอบรมจิตภาวนาด้วยอาศัยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เพื่อหวังเป็นที่พึ่งทางจิตใจเพราะพระพุทธเจ้านั่นพระองค์เป็นผู้ประเสริฐเลิศล้ำยิ่งกว่าใครในโลกหรือกว่าโลกทั้งสามพระองค์ได้อุบัติตรัสรู้เกิดขึ้นในโลกก็เพื่อประโยชน์เพื่อกุลและความสุขของปวงชนทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกพระองค์เป็นผู้ที่แนะแนวทางพ้นทางปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถูกต้องตามความเป็นจริงและพระองค์ทรงชี้ทางผิดให้เราเลิกเราละเราเว้นเพราะเป็นทางที่ผิดจริงๆเราทั้งหลายได้เดินหลงทางผิดมาแล้วหมุนเวียนอยู่ในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นที่สุดไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายไม่ทราบความที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งหลายอันมีอยู่ในเราที่เราเวียนว่ายตายเกิดนี้ไปสิ้นสุดที่ไหนหาที่จะสิ้นสุดไม่ได้นอกจากทำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์สามารถที่จะชี้แจงแสดงตัดทางวนเวียนนั่นให้สิ้นสุดลงได้เพราะพระองค์ทำได้แล้วพระองค์จึงได้แนะนำสั่งสอนบุคคลผู้อื่นถ้าเมื่อใดพระองค์ยังทำไม่ได้ปฏิบัติไม่ถึงไม่สำเร็จขึ้นในจิตใจของพระองค์แล้วจากนั้นพระองค์ยังไม่ปฏิญาณว่าพระองค์รู้พระองค์เห็นยังไม่ปฏิญาณจะสั่งสอนวินัยสัตว์หรือบุคคลผู้อื่นแต่เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้จริงแจ้งประจักษ์กำจัดภัยได้จริงพ้นทุกข์ได้จริงๆในส่วนตัวของพระองค์แล้วพระองค์จึงได้แนะนำสั่งสอนเป็นในอนิกรชนทั้งหลายทั่วไปผู้ที่ได้ความเลื่อมใสจากการสดับตรับฟังธรรมคำสอนของพระองค์แล้วมีศรัทธาเชื่อมั่นตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามไม่มีความประมาทปฏิบัติอยู่เสมอก็ได้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางคือความพ้นทุกข์มาเป็นจำนวนมาก
ในสมัยที่พระองค์ทรงพระชนอยู่พระองค์ก็แนะนำสั่งสอนตามหมู่บ้านชนบทบ้านน้อยเมืองใหญ่เที่ยวไปโปรดไม่ได้เลือกว่าบุคคลชนชาติไหนวงตระกูลอย่างไรถ้าหากมีศรัทธาเลื่อมใสในทางธรรมจะนำไปประพฤติปฏิบัติชนเหล่านั้นพ้นจากทุกข์ให้ได้ถึงซึ่งความสุขพระพุทธศาสนาอยู่ได้ยืนยาวนานเพราะความดีในศาสนาคำสอนของพระองค์เหมาะสมบุคคลควรศึกษาหรือผู้ที่ศึกษาสามารถที่จะเข้าใจได้ตามกำลังสติปัญญาของพระองค์พระองค์ทรงสั่งสอนตั้งแต่พื้นฐานธรรมดาชั้นต่ำๆจนถึงชั้นกลางจนถึงชั้นสูงสุดพระองค์ทรงสอนแก่ชาวบ้านให้ประพฤติปฏิบัติตั้งอยู่ในคุณงามความดีให้เหมาะสมแก่ผู้ที่ครองเรือนมีธรรมะของคารวะผู้อยู่ครองเรือนให้ปฏิบัติตัวเป็นคนสุจริตธรรมเพื่อความเกิดสามัคคีในการอยู่ร่วมกันในครอบครัวพระองค์แบ่งหน้าที่รู้จักหน้าที่ของตนเองพระองค์ทรงสั่งสอนให้ถึงพร้อมด้วยความขยันในกิจการงานทำมาหาเลี้ยงชีพสำหรับผู้อยู่ครองเรือนพระองค์ก็สอนเพื่อจะได้ทรัพย์สมบัติเพื่อจะได้มาใช้สอยทนุบำรุงเลี้ยงครอบครัวพระองค์ทรงสั่งสอนอุทานสามทธาให้เป็นคนหมั่นคนขยันเมื่อมันขยันแล้วย่อมมีผลงานเกิดขึ้นจากความเพียรเมื่อได้ทรัพย์มาแล้วพระองค์ก็ทรงสอนว่าให้รู้จักรักษาเรียกอารักขะสัมปทารู้จักรักษาทรัพย์สมบัติของตนใช้สอยให้เหมาะสมเวลาเราเจ็บป่วยเวลาเราทำงานไม่ได้เราก็จะได้มีทรัพย์ที่ได้มาแล้วเหลือเพื่อเจ็บไข้ได้ป่วยพยาบาลหรือธุระจำเป็นช่วยเหลือญาติพี่น้องวงวานของเราหรือทำบุญทนุบำรุงกุศลอย่างอื่นก็ได้ท่านว่าให้รู้จักรักษาให้มีเพื่อนที่ดีงามการคบเพื่อนดีสำคัญมากคนเราทุกจนเดือดร้อนเสียหายเพราะเพื่อนไม่ดีนะมีถมไปบางคนเกิดมาเป็นคนดีมีผู้ดีมีฐานะดีพอได้คนไม่ดีมาอยู่ด้วยเป็นสมาชิกในครอบครัวเลยมาผลาญทรัพย์สมบัติหมดก็มีเนี่ยเพราะเพื่อนไม่ดีนะพระองค์ทรงทราบชัดความทุกข์ในข้อนี้พระองค์จึงสอนไว้ป้องกันไว้ให้เราทั้งหลายรู้จักสมาชิกของเราในครอบครัวให้ทุกคนควรขยันทุกคนควรรู้จักรักษาบริหารดูแลทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ทุกคนควร เป็นคนดีมีกายอันสะอาดมีวาจาสะอาดสัมมาชีวิตารู้จักประมาณสมควรแก่เลี้ยงชีวิตสมควรแก่กำลังทรัพย์ของตนรู้จักประมาณรู้จักพอดีพองามในการกินมากๆมันก็มีโทษเหมือนกันไม่รู้จักประมาณกินไม่เลือกบางทีก็ถูกเครื่องเมาเครื่องดองเครื่องอะไรติดไปผัวพันก็ไม่รู้จักประมาณการเลี้ยงชีพในทางที่ชอบที่เหมาะสมการรู้จักประมาณนั่นทำให้ร่างกายกระปี้กระเป๋าโรคไข้ไข้เจ็บน้อยทำการงานได้ดีเพราะฉะนั้นในก่อนนี้เราควรรู้จักแต่รู้จักประมาณในการชักจับจ่ายทรัพย์เลี้ยงชีวิตของเราเองบางทีกินนิดนิดหน่อยหน่อยก็ทิ้งไปเสียเซไปเสียไปเครื่องใช้มายังไม่ได้ใช้ไม่ถูกใจก็ทิ้งการเลี้ยงชีพอย่างนี้ไม่ไหวได้มาเท่าไรก็หมดไปหมดไปไม่มีเหลือไม่มีอะไรพักผ่อนนี่นี่แม้แต่ในครอบครัวพระองค์ก็สอนอย่างต่ำต่ำ
นอกจากนั้นพระองค์สอนให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันเรียกดานะหรือดานังคือการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันคือสงการสงเคราะห์การทานการเสียสละนั่นมีอยู่สองประเภทด้วยกันประเภทหนึ่งคือให้บูชาคุณเช่นบูชาคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่ามีคุณประเสริฐสูงสุดถ้าตราบใดมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์และยังมีอยู่มนุษย์ทั้งหลายก็ชื่อว่าได้แสงสว่างได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีบุญมีกุศลมีหนทางจะไปสู่สุคติได้เมื่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่ปรากฏมีขึ้นแล้วมนุษย์ทั้งหลายก็มืดไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์แต่ไม่ใช่ประโยชน์เพราะฉะนั้นการที่เราบูชาคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์เพื่อให้มีอยู่เฉพาะอย่างยิ่งมีวัดวาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ต้องมีวัดมีที่อยู่ต้องมีผู้เสียสละเข้ามาบวชเรียนให้รู้ธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างของประชาชนชาวบ้านนั่นการที่เราทั้งหลายมาทนุบำรุงให้มีวัดวามีสถานที่ตลอดถึงมีผู้เสียสละมาบวชศึกษาให้รู้ความจริงในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็พาญาติโยมประพฤติปฏิบัตินี่มันก็มีประโยชน์ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเราจะรู้อย่างไรว่าอันนั้นเป็นคุณอันนั้นเป็นโทษอันนั้นควรทำอันสิ่งนี้ไม่ควรทำนี่ทางสงบนี่ทางสุขเราไม่มีโอกาสที่จะรู้ที่เราทั้งหลายได้มารวมกันชุมนุมประพฤติปฏิบัตินี้อาศัยประชาชนวิดามันดาบรรพบุรุษของเราเสียสละทนุบำรุงรักษาต่อเนื่องกันมาตามลำดับจนถึงพวกเรานับว่ามรดกอันนี้ตกถึงเราอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นมรดกอันล้ำค่าทีเดียวเราควรทนุถนอมควรช่วยกันรักษาไว้เพื่อให้ลูกเต้าหลานเหลนของเราประพฤติอบรมจิตใจนิสัยอุปนิสัยเป็นคนดีมีความประพฤติเรียบร้อยเป็นคนที่ทำประโยชน์ทำโลกนี้ให้เจริญไปด้วยประโยชน์ไม่ได้ทำโลกนี้ให้เดือดร้อนไม่ได้ทำวงตระกูลให้เดือดร้อนเพราะการประพฤติความที่ไม่ดีทำโลกนี้ให้มีความเย็นความสุขทำวงตระกูลให้เจริญด้วยความสุขเพราะการประพฤติดีตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตลอดถึงมาประพฤติอบรมตัวของเราเองให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีมารักษากายของตนให้มีความงามความเรียบร้อยความดีมารักษาวาจารักษาจิตใจเมื่อได้รับการรักษาคุ้มครองดีแล้วกายของบุคคลนั้นก็เลยเป็นกายที่ดีมีคุณค่ามีราคาน่าเคารพกราบไหว้สักการะบูชาเรียกว่าเป็นบัณฑิตที่ควรคบค้าสมาคมบัณฑิตผู้ประพฤติกายวาจาเรียบร้อยไปอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นภัยไปอยู่ในตระกูลใดไปอยู่ในสถานที่ใดก็ล้วนแต่จะทำสถานที่นั้นให้เจริญไปด้วยความสงบเจริญไปด้วยความงามเจริญไปด้วยความเรียบร้อยเหมือนเด็กคนโบราณก็ถามว่า เข้าไปในบ้านมีคนไหมในบ้านมีคนไหมในป่ามีไม้ไหมทำไมจึงว่าในป่ามีไม้ไหมธรรมดาถ้าไม่มีไม้เขาก็ไม่เรียกป่าถ้าไม่มีคนเขาก็ไม่เรียกว่าบ้านแต่ทำไมว่าหมู่บ้านนั้นมีคนไหมก็หมายถึงบัณฑิตคนนักปราชญ์คนบัณฑิตที่เป็นหัวหน้าชักชวนคุณงามความดีหรือมีวัดวาศาสนาที่จะชักจูงประชาชนให้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมในคุณงามความดีมีเคารพซึ่งกันและกันมีความเรียบร้อยความงามมีหรือไม่ในหมู่บ้านนั้นเขาจึงได้ถามว่ามีบ้านมีคนไหมในป่ามีไม้ก็หมายถึงไม้ที่มีค่ามีราคาอันสูงที่เขานิยมชมชอบเช่นไม้แก่นจันทร์เหล่านี้เป็นต้นหรือไม่ที่หายากเพราะฉะนั้น
ในบ้านของเราแปลว่ามีคนมีวัดมีศาสนามีสถานที่ศึกษาคุณงามความดีเราทั้งหลายจะได้ที่พึ่งได้ความสุขก็เพราะเราหน่อยไม่เชื่อแล้วมาประพฤติปฏิบัติตามมาตกแต่งกายของเราให้ดีตกแต่งวาจาให้ดีตกแต่งจิตใจให้ดีเพราะมรรคเป็นเครื่องแต่งการสร้างบุญคือการตกแต่งตัวของเรานี่เองสร้างความดีขึ้นในตัวของเรานี่เองเมื่อตรัสใดจิตใจของเรายังมีความปีติยินดีในการบุญการกุศลความยินดีนั้นชนะเสียซึ่งความยินดีทั้งปวงยิ่งเราได้ปฏิบัติเต็มให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็ย่อมชนะซึ่งการกระทำสิ่งทั้งปวงย่อมมีพลังเรียกว่าธรรมานุภาเวนะกุศลธรรมมีอนุภาพสัพเพเตโรภาสัพเพเตพยาโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงไม่สามารถครอบงำจิตใจบุคคลผู้นั้นได้ถึงแม้ร่างกายจะเจ็บป่วยแต่จิตใจไม่ได้เจ็บจิตใจไม่ได้ป่วยแต่เพราะมีธรรมเป็นที่พึ่งแม้แต่ร่างกายแตกสลายได้จิตยังเป็นสมาธิมั่นคงไม่แตกสลายไปด้วยมีสุคติเป็นฐานที่รับรองจิตใจดวงนั้นเพราะอะไรเพราะเรามีที่พึ่งเพราะจิตใจมีที่พึ่งทางใจของเรามีธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจของเราส่วนอัตภาพร่างกายเล่าเมื่อเราพิจารณาดูแล้วเราพึ่งได้ชั่วครู่ชั่วคราวมันเปลี่ยนแปลงชำรุดสุดโทรมอยู่ตลอดเวลาไม่ได้อยู่คงที่เพราะฉะนั้นเรามัวเมาหาแต่บำรุงตกแต่งร่างกายโดยส่วนเดียวหามีความสุขเพียงพอไม่เพราะเหตุใดบางครั้งร่างกายนี้มันก็ทำให้เราทุกข์เจ็บปวดเดือดร้อนเศร้ามองใจเสียใจเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะให้คุณแก่เราในส่วนเดียวโทษของร่างกายนี้มันก็มีมากเหมือนกันทำให้เราเป็นภาระอันหนักไม่น้อยนี่ฉันเรียกทุกคนผู้ใดสามารถพิจารณาเห็นทั้งคุณทั้งโทษแล้วปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกมัชฌิมาปฏิปทาถ้าบางคนเวลาทุกข์ขึ้นมาเห็นร่างกายนี้มีแต่โทษอย่างเดียวฆ่าตัวตายเลยไม่ได้ประโยชน์อะไรจากร่างกายเลยพระพุทธเจ้าไม่นิยมไม่ใช่คนฉลาดไม่ใช่บัณฑิตบางองค์เห็นบางคนเห็นร่างกายนี้มีคุณทนุถนอมแต่ร่างกายอย่างเดียวไม่ไปไหนไม่ทำอะไรกลัวแต่เหน็ดเหนื่อยกลัวแต่ลำบากนั้นก็มัวเมาหลงในร่างกายเกินไปหารู้ไม่ว่าร่างกายนี้มันสุดโทรมมันมีโรคภัยเป็นที่ตั้งแห่งโรคมันเจ็บป่วยเมื่อไรก็ได้เราทนุถนอมมากนักร่างกายนี้มันก็ยิ่งอ่อนแอเพราะฉะนั้นเขาจึงมีการออกกำลังทำให้จนเหนื่อยออกกำลังนี่ถ้าเราฝึกการงานขยันออกการงานมีกำลังอยู่ร่างกายก็จะได้แข็งแรงยิ่งกว่าที่จะเราทนุถนอมกลัวแต่เหนื่อยกลัวแต่ลำบากเพราะฉะนั้นคนที่ขยันขันแข็งทำการงานออกกำลังบ้างจึงรู้สึกร่างกายกระปี้กระเป๋ารู้สึกว่าแข็งแรงมีชีวิตครองร่างกายอยู่ได้ด้วยความสุขมั่นคงถาวรได้นานเพราะฉะนั้นเราจะหวังความสุขนอนให้มีความสุขสนุกน้อมหาบำรุงแล้วก็ไม่ใช่สอยให้มีความสุขกลัวร่างกายจะได้รับความลำบากพระพุทธเจ้าไม่เห็นด้วยเวลาเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วเราช่วยตัวเองไม่ได้กลัวจะเจ็บแต่ปวดกลัวจะทุกข์เพราะฉะนั้นร่างกายนี้พิจารณาแล้วบางครั้งมันก็เจ็บป่วยทำให้เราลำบากเหมือนกันผลที่สุดร่างกายนี้ก็คร่ำค่าทรุดโทรมมันพึ่งไม่ได้นะทีนี้ตาหูเคยใช้ได้ดีก็ใช้ไม่ได้ดีแล้วมันก็มัวหูก็หนักร่างกายกำลังวังชาก็ทดน้อยถอยน้อยลงไม่สมบูรณ์บริบูรณ์เหมือนแต่เกินเหมือนแต่ก่อนลุกก็ยากไปก็ยากเดินก็ลำบากนะมีความสุขเคยมีมาก็เลยหายไปหมดไปเพราะฉะนั้นเราหวังแต่ความสุขจากร่างกายการอยู่กินดับนอนสร้างบ้านสร้างช่องมีที่อยู่สบายแล้วก็อุ่นอกอุ่นใจว่าเรามีความสุขหาสมควรไม่เพราะทุกข์ขึ้นเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้
เราควรหาที่พึ่งทางจิตใจด้วยคือธรรมะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์เคยเป็นกษัตริย์ครองราชสมบัติสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างในเรื่องร่างกายเรียกว่าสุขแต่ทางอมิตรสุขทางวัตถุแต่พระองค์ไม่มองเห็นว่าสิ่งที่สมบูรณ์บริบูรณ์นี่ทำให้พระองค์มีความสุขเสมอไปพระองค์ยังมองเห็นความทุกข์ที่อยู่ในความสุขอันนั้นที่มนุษย์ทั้งหลายหลงนี่สติปัญญาของพระองค์ให้พระองค์สามารถเห็นทุกข์ทำให้พระองค์ไม่ประมาทไม่มกมุ่นอยู่ในการครองราชสมบัติไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงในสิ่งเหล่านั้นพระองค์สลัดออกแสวงหาทางสุขละเอียดประณีตยิ่งกว่านั้นอีกมั่นคงกว่านั้นอีกถึงแม้ในปัจจุบันจะต้องต่อสู้ได้รับความเหน็ดเหนื่อยลำบากหิวโหยสักแค่ไหนเพียงไรก็ตามพระองค์ก็ต้องทำจะต้องดำเนินเสมือนกับบุคคลผู้มีร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์มองเห็นว่าสถานที่อยู่นี้ไม่ปลอดภัยในปัจจุบันถึงภัยนั้นยังไม่เกิดขึ้นแต่มันก็ต้องเกิดขึ้นแน่นอนเชื่อแน่ในใจว่าจะหลีกไม่พ้นแล้วบุคคลผู้นั้นก็ไม่ติดที่อยู่บ้านช่องซึ่งให้ความสุขในปัจจุบันแม้เดินทางจากกันดารเท่าไรก็ตามถ้าเห็นว่าที่โน้นปลอดภัยกว่ามั่นคงกว่าพ้นทุกข์ได้แล้วจากกันดารแสนกันดารเท่าไรก็ตะเกียกตะกายพยายามไปถ้าชีวิตไม่ตายไปถึงแล้วก็จะได้มีความสุขอันมั่นคงถาวรในชั้นใดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ดำเนินชีวิตมาด้วยความต่อสู้เพราะหวังความสุขมีอยู่รอคอยอยู่ข้างหน้าอันถาวรพระองค์จึงต้องใช้ความเพียรสร้างบารมีด้วยขันติบารมีวิริยะบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีแล้วก็มีสาวกบริษัทบริวารสร้างบารมีตามพระองค์ไปด้วยเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วบริวารที่เชื่อฟังพระองค์เคารพปฏิบัติตามพระองค์ก็เที่ยวเทศนาโปรดพระได้ยินได้ฟังแล้วไม่นานก็ได้สำเร็จตามพระองค์ไปด้วยได้ถึงซึ่งความสุขที่แท้จริงไปนับจำนวนไม่ถ้วนมาตามลำดับส่วนเราทั้งหลายมาตกข้างอยู่จนถึงบัดนี้คงจะสมัยนั้นมีศรัทธาอ่อนๆคงจะไม่เชื่อไม่ทำตามพระองค์แต่ก็ไม่ปฏิเสธจึงมีอุปนิสัยมีปัจจัยได้มาปฏิบัติในขณะนี้ก็นับว่ายังดียังไม่สายเกินไปเพื่อสร้างนิสัยอุปนิสัยแต่บุคคลผู้มุ่งมั่นตั้งใจจริงๆแล้วก็จะได้ความสุขทั้งในปัจจุบันและได้ความสุขทั้งในเบื้องหน้าในปัจจุบันนี้เราก็ได้ละความชั่วเราไม่ได้ทำความชั่วเราก็ได้ความสุขแล้วเพราะเราไม่มีความชั่วเราทำแต่ความดีนี่ก็เป็นความสุขส่วนหนึ่งคือเพราะความดีที่เราทำเมื่อเราทำความดีแล้วเรามีสติมีปัญญามีความรู้เพราะอาศัยการกระทำความดีเช่นเรามารักษาศีลก็มีปัญญารอบรู้เห็นคุณเห็นประโยชน์ในการรักษาศีลเรามาปฏิบัติจิตภาวนาก็มีปัญญาที่เกิดขึ้นจากการภาวนาพิจารณาด้วยปัญญาเห็นโทษเห็นคุณตามความเป็นจริงแล้วสามารถละความชั่วอันเป็นเครื่องทำให้จิตมัวหมองได้เด็ดขาดเราก็จะได้พ้นทุกข์เช่นเดียวกันกับเหมือนกับเราอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ทรงตรัสแล้วภิกษุทั้งหลายเมื่อเราดับขันธปรินิพพานแล้วธรรมก็ดีวินัยที่เราได้สั่งสอนพาเธอทั้งหลายปฏิบัตินี่แหละเป็นพระศาสดาของท่านท่านอยากจะปฏิบัติเราตถาคตก็ต้องปฏิบัติต่อพระธรรมวินัยที่เราได้กล่าวไว้ดีแล้วสวากขาโตภควตาธัมโมที่
ธรรมพระธรรมที่พระตถาคตกล่าวไว้ดีแล้วเธอทั้งหลายจงเคารพต่อธรรมปฏิบัติต่อธรรมส่วนไหนที่เราได้แสดงว่าควรละเราก็เพียรพยายามละส่วนไหนควรเจริญเราก็เพียรพยายามเจริญทำให้เกิดให้มีสมบูรณ์บริบูรณ์เราก็จะได้เป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงจะได้ถึงความสงบพ้นจากทุกข์ได้ถึงความสุขอย่างแท้จริงขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่เป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงไว้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายไม่ต้องเสียใจเราสามารถจะประพฤติปฏิบัติได้ไม่มีอุปสรรคขัดข้องเพราะเราได้เครื่องมืออันดีแล้วคือเกิดมาเป็นมนุษย์พระองค์ปฏิบัติได้สำเร็จพ้นทุกข์ก็ได้ชาติอันเป็นมนุษย์พระอรหันต์สาวกของพระองค์ก็ได้เครื่องมือได้กายอย่างนี้แหละได้วาจาอย่างนี้แหละได้จิตใจอันนี้แหละเพราะฉะนั้นเราได้สิ่งที่ประเสริฐแล้วเราก็ควรมาลงทุนทำการงานให้มีผลให้ความประเสริฐนั่นปรากฏขึ้นเป็นสมบัติของเราเราสามารถมีสติมีปัญญากำจัดสิ่งที่ทำให้จิตใจมัวหมองได้เราสามารถมีสติมีปัญญารักษาจิตใจของเราให้สงบให้มีความสุขได้ถ้าหากว่าเรายินดีในความสงบยินดีในความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบเมื่อเราพอใจเราก็พยายามละไม่ก่อกวนตัวของเราเองไม่หาเรื่องใส่ตัวของเราเองให้เกิดความวุ่นวายเสพยานอยากดิ้นรนจนเกินไปเรามาภาวนารักษากายของเราเรียบร้อยแล้วก็อบรมจิตใจของเราให้รู้ตามความเป็นจริงที่มีอยู่ในกายในตัวของเรานี่ส่วนไหนที่มันที่เรียกว่าอนิจจังไม่เที่ยงมันคล่ำคล้าสุดโทรมส่วนนั้นมันก็พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้แล้วเป็นส่วนของกายเป็นส่วนของสังขารเป็นส่วนของธรรมที่เรียกว่าอนัตตาเป็นประเภทแห่งธรรมเรียกว่าชราธรรมมรณะธรรมชราธรรมมมิชรังอนัตติโตเนี่ยชราเนี่ยมันเป็นธรรมเราจะแก้ไขไม่ได้มันต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่แก่แล้วก็ต้องเจ็บเจ็บแล้วก็ต้องตายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ครองราชสมบัติอยู่พระองค์มองเห็นอันนี้แหละเห็นร่างกายอันนี้แหละทุกคนเกิดมาแล้วก็แก่แก่แล้วไปเจ็บแล้วก็ตายสมบัติช่วยไม่ได้แต่การเป็นพระเจ้าแผ่นดินครองราชสมบัติจะช่วยไม่ได้ใครฟ้าประชาชนบริวารก็ช่วยไม่ได้บางคนก็ต่างตายด้วยกันหมดไม่มีใครเหลือเพราะฉะนั้นพระองค์จึงออกประทานโอ้ไม่สุขหนอแทนที่จะว่าสุขหนอสุขหนอพระองค์ว่าไม่สุขหนอเพราะเหตุใดเพราะเรามาอยู่ในกองอนิจจังกองทุกขังกองอนัตตาเราจะมองเห็นหน้ากันทุกคนเห็นคนนั้นก็จะต้องตายคนนี้ก็ต้องตายมาดูเราเองก็จะต้องตายเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นความตายโดยเราที่ไม่ได้เตรียมเสบียงเตรียมอะไรเนี่ยถ้าเราขาดคุณไม่รู้หนทางจะไปไหนเราต้องพิจารณาปฏิบัติให้มีปัญญาให้รู้ทางไปของเราให้เรามีเสบียงเพียงพอเราไปอย่างองค์อาจยังมีความสุขเราไม่ไปมืดเราก็มามืดแล้วเราไม่ควรจะไปมืดเราควรจะไปสว่างพระองค์จึงหาหนทางได้พบทางอันสว่างคือศีลสมาธิปัญญาพระองค์ได้อบรมจิตใจภาวนาให้มีปัญญาเต็มที่แล้วพระองค์ก็ไปอย่างสว่างอย่างองค์อาจสาวกทั้งหลายก็ได้อาศัยแสงสว่างประพฤติปฏิบัติตามอันนั้นเกิดแสงสว่างขึ้นมาก็ไปสว่างเราทั้งหลายก็ควรจะไปสว่างได้เช่นเดียวกันถ้าใครยังไม่สว่างก็รีบทำอบรมจิตใจให้สว่างจะได้รู้จักทางพ้นจากทุกข์ก็คือการภาวนาและรีบเริ่มตั้งใจบริกรรมทำพันภาวนาจิตใจของเราให้สงบเมื่อจิตใจสงบแล้วนั่นแหละหนทางที่เกิดความสุขอยู่ตรงนั้นแหละแต่จิตใจสงบ
เมื่อไรแล้วนั่นเราจะได้สว่างโอ้ความสุขเป็นอย่างนี้ไม่ต้องมีอะไรเลยเพียงแต่เรารักษาบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่ในใจคอยปล่อยวางไปวางไปจิตคอยละเอียดไปมีความสงบมีความสุขมีความรู้ตัวมีสติระลึกมีความรู้ตัวก็มีความสุขมีความสบายเห็นมันเกิดขึ้นในใจของเราเราหามานานแล้วความสุขอย่างนี้ยังไม่พบเลยเพิ่งมาพบวันนี้เองความสุขอยู่ตรงนี้เองความสุขที่แท้จริงเพราะไม่มีอะไรมาก่อกวนจิตใจก็ความมีความสุขใจไม่เศร้าหมองก็มีความสุขใจยินดีในความสงบก็มีความสุขเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อเรามาปฏิบัติถูกแล้วก็พยายามตั้งใจดำเนินให้ถึงจุดหมายปลายทางของเราตามสติกำลังความสามารถสำหรับผู้ที่ภาวนาใหม่ยังไม่รู้แต่ยังเพิ่งอบรมใหม่เราก็พยายามความมุ่งหวังคือให้เรามารักษาจิตใจของเราให้มีที่พึ่งไม่มีอะไรกันเลยคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทางใจของเราก็เลือกพุทโธพุทโธเราก็ได้พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแต่เราไม่เลือกพุทโธไม่ทราบอยู่ที่ไหนเมื่อเราระลึกแล้วก็ได้ขึ้นมาทันทีถ้าเราระลึกอยู่ตลอดไม่เผลอเราก็จะได้ที่พึ่งเมื่อจิตใจของเราระลึกไประลึกไปปล่อยวางอารมณ์ภายนอกให้ขาดอยู่ในพุทโธถึงสำนักพระพุทธเจ้าพุทโธจริงจิตจะสงบแน่วแน่สบายเบากายเบาจิตโดยไม่ยากถ้าเรารวมจิตได้มันยากอยู่ที่จิตของเรามันวอกแวกถ้าเราพุทโธรวมได้จริงๆมันก็สบายอย่างไม่ได้ยากคนทั้งหลายอยากถามหาแต่การปฏิบัติแบบง่ายๆไม่มีงานสิ่งใดง่ายยิ่งกว่าอบรมให้จิตสงบถ้าเราไม่คิดนึกอะไรไปมากมันก็สงบเหมือนเราปล่อยวางเหมือนกับเราเตรียมจะนอนหลับแต่เราเพียงแต่มีสติพุทโธอยู่อันคำเดียวไม่ให้ปล่อยให้หลับลงไปลืมตัวลงไปถ้าหลับจนลืมแล้วไม่เป็นสมาธิแต่หลับแต่ไม่ลืมตัวยังรู้ตัวอยู่นั่นสมาธิอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามปฏิบัติไม่ต้องหาระลึกแต่พุทโธพุทโธอยู่ตรงนี้ความสงบอยู่ตรงนี้แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนถ้ามันขาดจากอารมณ์ภายนอกแล้วก็อยู่ตรงนี้แหละสมาธิอยู่ตรงนี้แหละปัญญาอยู่ตรงนี้แหละอย่าไปหาอันนั้นบ้างอันนี้บ้างให้อยู่อันเดียวเอกังธรรมังมีธรรมอันเดียวที่เราเลิกพุทโธเอกังจิตตังมีจิตดวงเดียวรวมกันแล้วก็พุทโธอยู่เห็นเดียวเราก็จะเห็นความสงบดังบรรยายมาสมควรเวลาหยุดเท่านี้ก่อนแล้วภาวนาต่อไปอีกสมควรเวลาแล้วจึงค่อยเลิกพร้อมกัน